อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์การเผชิญหน้ากับตัวตลกขนกากสวัสดีครับทุกคนผมขนกากเองนะหรือว่านูบนั่นแหละวันนี้คืนนี้ผมก็ว่าจะออกไปตัดไม้หน่อยนะพอดีว่าไม้ผมหมดแล้วน่ะผมจะออกไปตัดไม้ตอนนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ชุดก่อนหยิบขวานไปแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็เงินอีก500เผื่อว่าจะไปเซเว่นนะแบบว่าหิวน้ำคอแห้งอะไรแบบนี้โอ้โหตอนนี้น่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนนะเนี่ยข้างหน้าป่าเต็มไปหมดเลยน่าจะตัดไม้ได้เยอะเหมือนกันนั่นนี่เสียงใครล่ะนั่นไอ้หนุ่มมาช่วยฉันออกจากท่อน้ำตรงนี้หน่อยสิแล้วฉันจะตอบแทนให้นะฉันจะให้เงินแกเป็นจำนวน 3,000 บาทแกสนใจที่จะช่วยฉันไหมคงไม่ต้องพูดเยอะช่วยก็ช่วยออกมาสิเนี่ยฉันขุดบ่อแล้วเฮ้ย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 ทำไมแกทำร้ายฉันอย่างนี้ฮะแกจะเอาเหรอเฮ้ยไอ้ตัวตลกหลอกจิตลองมาสิเดี๋ยวฉันให้เงิน 3,000 บาทเอาไหมเอาสิเดี๋ยวฉันจะไปหาคนช่วยก่อนละกันนะเดี๋ยวรับรองว่าแกเจอดีแน่ไอ้ตัวตลกหลอกจิตนี่ไงฉันเจอคนช่วยแล้วสวัสดีครับผมมีอะไรให้ช่วยหน่อยครับมีอะไรว่ามาคือตรงท่อระบายน้ำตรงนั้นนะครับมันมีตัวตลกโรคจิตอยู่มันจะฆ่าผมด้วยแล้วมันล่อผมด้วยเงิน 3,000 บาทฉันเป็นมือปืนรับจ้างจะจ้างฉันไหมล่ะ500อ่ะจ้างสิฉันคงไม่ต้องไปซื้อของกินแล้วฉันจะจ้างนาย500เนี่ยแหละโอเคไหมเพื่อนโอเคเลยนายจ้างฉัน500ฉันจะเป็นกาดให้นาย1วันนะถ้านายอยากให้ฉันเป็นกาด2วันนายก็จ่ายเพิ่มอีก500ก็เป็น 1,000 โอเคไหมโอเคโอเคนี่มันอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมที่ฉันชี้ไปอ่ะตามมาตามมานี่นี่นี่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะพามาดูเนี่ยตรงท่อระบายน้ำตัวเนี้ยมันมีไอ้ตัวตลกโลกจิตอยู่ตรงนี้หวังว่านายคงจะจัดการมันได้นะได้อยู่แล้วฉันเป็นมือปืนรับจ้างซะเปล่าจัดการไม่ได้ได้ยังไงฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้นายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันกระโดดอยู่เนี่ยเอายังเอาเลยก็มาดิครับมาดิเวนมาดิปากดีเหรอเอาลูกปืนไปกินไหมนี่ยิงแม่งเลยเนี่ยฮะห้าวะฮะเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงนึงนะนายไหวไหมไหวสิแค่นี้จิ๊บๆเองมาเดี๋ยวฉันลงไปช่วยนะนี่แหละนี่แหละไอ้ตัวตลกตกจิตตายไปซะโอ้สุดยอดมากเลยมือปืนรับจ้างฝีมือนายเนี่ยดีจริงๆเลยนะคิดถูกแล้วที่ฉันจ้างนาย500ตอนนี้ฉันได้มาแล้ว 3,000 บาทโอ้ดีไหมเพื่อนดีสิพรุ่งนี้เราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าโอเคไหมโอเคเลยเพื่อนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านเราขอซ่อมไอ้ท่อระบายน้ำตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเราขุดไปเยอะเหมือนกันโอเคซ่อมเสร็จแล้วไปเพื่อนเรากลับบ้านกันดีกว่าไปดิบ้านเราอยู่นู่นน่ะเห็นไหมโน่น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 มาตามมาตามมาตามมาเพื่อนเดี๋ยวฉันจะพานายไปนอนที่นี่เองนะเพราะว่าบ้านฉันนอนได้ประมาณ2คนน่ะเนี่ยบ้านฉันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถามว่าทำไมถึงนอนได้2คนเพราะว่านายต้องนอนพื้นนั่นเองโอ้ยบ้าเอ้ยนึกว่าจะมี2เตียงไม่เป็นไรคืนนี้ฉันไม่นอนแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นยามเฝ้าบ้านนายเองแล้วกันนะอ้าวมันนอนจริงๆเหรอเพื่อนเนี่ยมันนอนได้นะที่ก็โล่งเยอะๆเนี่ยนายจะนอนไหมล่ะไม่เอาไม่นอนนายจะบ้าเลยไงจะให้ฉันนอนพื้นเดี๋ยวฉันเนี่ยเป็นกาดเฝ้าบ้านนายเนี่ยดีแล้วเวลามีใครมาบ้านนายฉันจะได้จัดการให้โอเคหรือเปล่า
โอเคงั้นก็ได้ถ้านายมีอะไรนายรีบปลุกฉันเลยนะโอเคไหมเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะเฝ้าบ้านให้นายเองนอนซะนะฝันดีนะเพื่อนขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพหรือว่าโปรนั่นเองนะก็เมื่อคืนผมได้ยินข่าวมาว่ามีตัวตลกโรคจิตไปอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำแถวบ้านนูบอะนะแล้วคือนูบก็เกือบไม่รอดออกมาวันนี้ผมก็ได้นัดมันมาที่หน้าบ้านแล้วนะโอเคตอนนี้มันรอผมอยู่นะเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านผมนี่เองเห็นไหมไอ้ตัวตลกตัวเดิมนั่นเมื่อคืนมันยังไม่ตายมันยังรอดออกมาได้เนี่ยมันยืนถือเงินอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาเงินมาจากไหนนะโอเคตัวตลกตอนนี้คงไม่อยากจะพูดอะไรแล้วคงอยากจะฆ่าผมเต็มทีมาดิครับก็มาดิเปิดก่อนได้เปรียบเหรอนี่ไงฟันแม่งด้วยขวานเนี่ยจามไม่หัวแบะเลยนะผมไม่รู้ว่าตัวตลกตัวนี้มันเป็นคนหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะใช่คนธรรมดานั่นแหละเพราะว่าโดนลูกปืนขนาดนั้นหลายเม็ดมันยังไม่ตายแล้ววันนี้ถ้ามันโดนผมเอาขวานจามหัวแล้วมันไม่ตายนั้นแสดงว่ามันเป็นปีศาจแน่นอนไอ้แต่ดีนะมันถือเงินมาด้วยอย่างเงี้ยก็ดีฉันจะได้รีบฆ่านายและรีบเอาเงินจากนายมาซะฉันจะได้เอาไปซื้ออะไรกินนะหรือเอาไปใช้อะไรก็ได้นะนี่ไงฟันแม่งนี่ไงจามหัวแต่ไอ้ตัวตลกตัวนี้มันก็ถึกเอาเรื่องเหมือนกันนะโอเคตายสักทีนึงโอ้โห 3,000 รักนะ 3,000 โอ้โหมีตังค์แล้วเว้ยรวยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยดูนี่เงินเนี่ยแบงค์ 1,000 กับแบงค์ 2,000 เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปละกันฉลองหน่อยได้เงินแล้วเว้ย 3,000 เฟี้ยวแฮกเกอร์สวัสดีครับอยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์นะวันนี้ผมก็ได้ยินข่าวมาว่าไอ้ตัวตลกตัวนั้นน่ะมันยังไม่ตายผมได้ยินมาจากโปรนะโปรเป็นคนเล่าให้ผมฟังเองว่าเมื่อเช้านี้เขาจามขวานไอ้ตัวตลกนั่นแต่ว่ามันยังไม่ตายและตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นผมก็ได้นัดเจอมันมาที่หน้าบ้านผมแล้วผมมีอาวุธสุดพิเศษนั่นก็คือปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนี่ตอนนี้มันอยู่หน้าบ้านผมแล้วผมคิดว่าปืนอันเนี้ยไม่ไงน่าจะมีประสิทธิภาพมากพอที่จะฆ่ามันได้นะเพราะที่ผ่านมาปืนลูกโม่แล้วก็ขวานทำอะไรมันไม่ได้เลยนี่มันไม่ใช่สไนเปอร์ธรรมดามันเป็นสไนเปอร์ที่มาจากนอกโลกนะคือยิงออกเป็นแสงเลเซอร์อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่รอดนะเพราะว่ามันมีอนุภาพที่แรงมากๆเลยนะนี่ไงแต่ว่ามันก็ถึกเอาเรื่องงั้นผมจะหาอะไรมาฆ่ามันดีวะเนี่ยพวกปืนธรรมดาก็น่าจะเอาไม่อยู่งั้นต้องเป็นอะไรดีวะเนี่ยปืนอะไรดีวะนี่เลยแฮนด์แคนนอนเอ้ยไม่ใช่นี่ไงลูกซองเป่าแม่งเลยไม่ตายใช่ไหมไม่ตายนี่ไงหล่นไปดิแล้วก็ได้เงินมาอีก 3,000 มันเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยไอ้ตัวหลอกตัวนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไปปล้นคนอื่นมาก็ได้นะก็ผมหวังว่ามันจะตายแล้วนะสุดท้ายนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับถ้าใครดูผมอยู่ตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังรอดูคลิปผมอยู่นะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ